เด็กที่มากความสามารถนะคะจากรายการไมค์ทองคำเด็กนะคะ4คนสุดท้ายในรอบสุดท้ายนะคะน้องแพมน้องอิงน้องมะปรางและน้องไข่มุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีทุกคนครับแนะนำกันเป็นทางการก่อนใครเป็นใครกันบ้างลูกอ่ะหนูชื่ออะไรลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนะท่านนพลอํานวยหรือว่าน้องแพมนะคะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอายุ12ปีค่ะคนต่อไปลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประเพาลินบุญธรรมชื่อเล่นชื่อน้องอิงอายุ10ปีมาจากโรงเรียนอนุบาลปทัยวิทยาค่ะต่อลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิยดาไข่กระโทกอายุ11ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะคนต่อไปลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฝนแก้วเพชรเสมอชื่อเล่นชื่อน้องไข่มุกค่ะหนูอายุ7ปีมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะโอ้เด็กน้อยน่ารักคุยกับน้องไข่มุกก่อนดีกว่าเนาะได้เลยครับเป็นน้องคนเล็กสุดเลยค่ะครับใครสอนร้องเพลงหนูลูกตอนที่อยู่บ้านที่สุรินทร์นะลูกคุณปู่ค่ะคุณปู่สอนร้องเพลงแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้สอนไหมลูกคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สอนค่ะอยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอ๋อเราอยู่คนละที่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมค่ะโอ้มาถึง4คนสุดท้ายแล้วอยากพูดอะไรผ่านจอโทรทัศน์ผ่านไปฝากพ่อกับแม่ไหมลูกก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะโถลูกมาอีกหนึ่งสาวมาอีกหนึ่งสาวก็คือน้องมะปรางลูกได้ข่าวมาว่าน้องมะปรางเนี่ยเคยเป็นสาวลำวงมาด้วยใช่ค่ะตัวแค่นี้เป็นสาวลำวงแล้วเหรอลูกทำไมอ่ะทำไมถึงไปเป็นสาวลำวงได้เพราะว่าบางทีหนูไม่ได้ร้องเพลงตาก็ให้ไปร้องไปเต้นรำค่ะคุณตาให้ไปเต้นรำคือคุณตารำด้วยเหรอลูก คุณตามีวงเหรอลูกใช่ค่ะคุณตามีวงด้วยค่ะวงชื่ออะไรอยู่ที่โคราชอยู่ที่โคราชวงกิ่งแก้วโคราชค่ะกิ่งแก้วโคราชเป็นรำวงย้อนยุคคุณอ๋ออันนี้ไงคุณเขามีวงของเขาอ๋อนี่ก็เท่ากับว่าเนาะฝึกหลานไปในตัวแล้วก็เท่ากับว่าถึงว่าสิทำไมลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไงคุณอยู่ในวงอยู่ในวงหนูแต่หนูต้องรักษาเสียงนะลูกจะเป็นนักร้องเนี่ยได้ค่ะเสียงแห้งไม่ได้นะตอนเป็นนางรำไงเวลาเข้าจังหวะมาต้องเอ้ยมันต้องมีจังหวะของเขาดูแลนะลูกเดี๋ยวเราจะประกวดจริงแล้วนะในวันเสาร์นี้นะลูกนะค่ะเอาล่ะคนต่อไปน้องอิงน้องอิงภาษานครปฐมค่ะความฝันของหนูที่มาประกวดไมค์ทองคำเด็กคืออะไรลูกเพราะว่าหนูอยากเป็นนักร้องค่ะและหนูอยากร้องเพลงให้ปู่กับทวดที่เสียไปแล้วฟังค่ะที่เสียไปแล้วค่ะอยากร้องให้ท่านได้ยินค่ะแล้วใครสอนหนูร้องเพลงอะลูกคุณพ่อค่ะเปิดเพลงให้ฟังตั้งแต่เด็กค่ะตอนนี้คุณปู่และคุณทวดเสียไปแล้วถ้าวันนี้พูดอะไรส่งต่อไปถึงคุณปู่คุณทวดได้อยากบอกอะไรท่านลูกถ้าท่านดูอยู่บนสวรรค์ลูกหนูลองพูดสิลูกลองบอกท่านสิวันนี้หนูมาทำตามความฝันแล้วนะคะขอให้ปู่กับทวดเป็นแรงเชียร์แรงใจให้หนูด้วยนะคะโหแม่คุณลูกน่ารักเนาะมีความกตัญญูเนาะความคิดของเด็กน้อยนะมาถึงน้องแพมกันบ้างน้องแพมจ๋าลูกทำไมหนูถึงมาไมค์ทองคำเด็กลูกเพราะว่าหนูอยากมาสานฝันให้ตัวเองและก็ให้คุณยายด้วยค่ะหมายความว่าหนูชอบในการร้องเพลงใช่ค่ะหนูชอบร้องเพลงลูกทุ่งและก็อยากออกทีวีด้วยค่ะโหแล้วคุณยายล่ะลูกคุณยายชอบเป็นนักร้องมั้ยคุณยายเป็นนักร้องมั้ยไม่ค่ะคุณยายเป็นคนเชียร์ทางบ้านค่ะอยากเห็นตัวเองอยากเห็นหลานตัวเองออกทีวีค่ะโถสนใจนึกแล้วคุณยายเรียนเก่งด้วยนะคนนี้นะเรียนได้เกรด4เลยนะเนี่ยเอาจริงดิอนาคตอยากเป็นคุณหมอดีลูกมารักษาพวกพี่ด้วย นะอ่ะวันนี้ไหนๆมาแล้วโชว์เสียงสดกับคนละท่อนดีกว่านะคะไล่กันไปเลยนิดๆพอลูกน้ำจิ้มร้องได้เลยลูกขอโทษที่ทำให้รอถ้ากันได้เนาะถ้าอ้ายมันในสัญญาคอยให้ถึงวันหัวใจมันคลิกโอเคแล้วว่าแม่นอ้ายผู้นี้เด้ล่ะสิ้นสองตอนที่รอต่อเลยลูกสวรรค์คงส่งลงมาให้เจอหรือว่าเธอนั้นแปลงร่างได้เหมือนต้องมนตราหรือนางฟ้าลงมาจากไหนเทพหยุดหาย
ใจเมื่อได้มองตราผู้นั้นโอ้โหดูจริงๆเลยลูกเอ้ยต้องหักในสุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยย่านตายสิปล่อยมือพ่อน้องนี่คือผู้หญิงจนคนธรรมดาเอาคนต่อไปลูกน้องไข่มุกโซฮักก็บอบอกคือตั้งใจหลอกกันแท้เศร้าคิดเศร้าอังเศร้าแค่บนอาสิปล่อยให้น้องคอยฮักโอ้โหแต่ละคนนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถทราบผลโหวตของน้องๆทั้ง4คนที่มาจากรอบเซมิไฟนอลได้นะคะผลโหวตทั้งหมดจะถูกลบล้างเป็น0แล้วนะคะเริ่มโหวตใหม่ในรอบไฟนอลโดยรหัสประจำตัวของน้องๆจะทราบในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นี้ค่ะและโดยในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นะครับน้องก็จะแข่งในรอบเพลงถนัดนะฮะส่วนในวันอาทิตย์ที่18นะครับน้องจะร้องเพลงคู่กับศิลปินลูกทุ่งที่ตัวเองชื่นชอบและร้องเพลงของศิลปินคนนั้นรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับนะคะเราก็จะได้ทราบกันในวันเสาร์อาทิตย์ที่17-18นี้ว่าใครจะได้เป็นแชมป์ไมค์ทองคำเด็กนะคะอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์กับน้องๆด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณน้องๆทั้ง4คนอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากนะคะ